แมลงครับมากินใบไม้ของเรานะครับเนี่ยฉีดพ่นไปเลยครับเหี้ยทั้งนะครับปูดปูดนะครับอยู่ไม่ได้แน่นอนครับสำหรับเหี้ยก่อนรับชมคลิปฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งด้วยนะครับสวัสดีครับทุกท่านและ SC ช่องวิทยาไทย EP Channel นะครับวันนี้มาพบกับผมอีกแล้วนะครับเวลาเดิม 18.30 นของทุกวันในเรื่องการเกษตรนะครับโดยวันนี้ผมจะพามาดูวิธีการทำน้ำยาไล่เหี้ยหนอนแมลงรวมทั้งมดด้วยนะครับโดยวันนี้ผมจะใช้สมุนไพรในครัวเรือนของเราซึ่งเป็นพริกแกงที่เรามาทำเครื่องแกงในครัวเรือนของเรานะครับก็จะมีหอมข่าตะไคร้ผิวมะกรูดรวมทั้งพริกซึ่งมีความเผ็ดร้อนซึ่งสมุนไพรในครัวเรือนของเราทั้งหมดนี้นะครับสามารถกำจัดเพี้ยหนอนแมลงรวมทั้งมดได้แน่นอนตามมาดูกันเลยครับโดยวันนี้ผมจะใช้ส่วนผสมในการกำจัดและไล่แมลงเพี้ยหนอนต่างๆรวมทั้งมดจะมีพระเอกของเราก็คือพริกแกงซึ่งมีสมุนไพรทุกอย่างในการกำจัดและไล่แมลงเพี้ยหนอนรวมทั้งมดนะครับและในวันนี้ผมจะใช้น้ำต้มใบยาสูบมาเป็นตัวช่วยนะครับในน้ำต้มใบยาสูบจะมีแอลกอฮอล์แล้วก็สารเบื่อเมานะครับเวลาเราจะทำน้ำต้มใบยาสูบทำง่ายๆเราจะใช้ใบยาสูบหรือว่ายาฉุนจำนวน1ซองแล้วก็น้ำจำนวน1ลิตรนำไปต้มพอน้ำเดือดเราลงมาพักนะครับแล้วก็ใช้ผ้าคบางกรองแล้วก็จะได้น้ำสำหรับไล่เพี้ยหนอนแมลงซึ่งเป็นตัวนี้นะครับโดยวันนี้ผมจะใช้พริกแกงจำนวน1ช้อนโต๊ะลงไปใส่ในน้ำนะครับแล้วทำการโคลนให้น้ำกับพริกแกงเข้ากันนะครับแล้วสำหรับน้ำต้มใบยาสูบเราจะใช้จำนวน1ช้อนโต๊ะเหมือนกันนะครับส่วนน้ำยาล้างจานในการทำสารจับใบเราจะใช้แค่ครึ่งช้อนโต๊ะเท่านั้นนะครับแล้วเราจะคนส่วนผสมทั้งหมดให้เข้ากันก่อนที่เราจะนำน้ำยาไล่เพี้ยหนอนแมลงรวมทั้งมดไปใช้เราจะต้องมากรองน้ำยาก่อนนะครับโดยผมจะใช้กรองที่มีตัวกรองด้านในเพื่อไม่ให้เศษต่างๆไปอุดตันหัวฉีดพ่นได้นะครับแล้วเราก็ได้น้ำยาสำหรับไล่กำจัดแมลงเพี้ยหนอนรวมทั้งมดแล้วนะครับซึ่งมีกลิ่นออกฉุนๆแล้วในส่วนผสมเราจะใช้น้ำจำนวน1ลิตรและน้ำยาจำนวน1ช้อนโต๊ะเท่านั้นนะครับเพราะว่าเป็นสูตรเข้มข้นเมื่อเรานำน้ำยาลงไปผสมกับน้ำเรียบร้อยแล้วเราจะต้องทำการเขย่าให้น้ำยาและน้ำเข้ากันก่อนนะครับก่อนจะนำไปฉีดพ่นในการฉีดพ่นเราจะฉีดพ่นอาทิตย์ละ2ครั้งนะครับในการเก็บรักษาน้ำยานะครับเราสามารถเก็บรักษาน้ำยาไว้ได้ประมาณ3เดือนโดยที่เราจะต้องนำไปเก็บไว้ในที่ร่มเท่านั้นนะครับเราจะนำกอกใส่ขวดเพื่อนำไปเก็บไว้ในที่ร่มเวลาเรากอกใส่ขวดนะครับเราจะต้องเว้นระยะไว้หน่อยนึงนะครับเพื่อเกิดก๊าซหรือแก๊สขึ้นหลังจากนั้นปิดฝาแล้วนำไปเก็บไว้ในที่ร่มนะครับเดี๋ยวเราตามไปดูวิธีการฉีดพ่นต้นไม้เพื่อกำจัดแมลงเพี้ยหนอนรวมทั้งมดตามไปดูกันเลยครับครับมาดูเพี้ยที่ใต้ใบของต้นไม้ของเรานะครับเต็มเลยครับเนี่ยฉีดไปเลยครับปูดปูดนะครับอยู่ไม่ได้แน่นอนครับสำหรับเพี้ยครับนี่ก็เพี้ยครับฉีดไปเลยครับปูดปูดเลยครับเนี่ย
ครับเพื่อนๆฉีดแล้วเรามาลงมาบี้ดูนะครับว่าออกหรือเปล่านะครับยุ่ยเลยครับเพื่อนๆดูนะครับเนี่ยยุ่ยติดมือเรามาเลยครับสำหรับน้ำยาไล่กำจัดเพี้ยหนอนแมลงต่างๆออกแน่นอนครับดูนะครับฉีดใหม่ๆออกเลยครับสำหรับเพี้ยแป้งครับเพื่อนๆเห็นมดไหมครับเนี่ยฉีดไปเลยครับปูดปูดเลยครับอยู่ไม่ได้แน่นอนครับสำหรับมดชอบมาอยู่ใต้ใบและทำให้พืชของเรานะครับเสียหายมดพวกนี้ส่วนมากจะพาเพี้ยขึ้นต้นไม้ของเรานะครับเนี่ยเต็มเลยครับเนี่ยตามใต้ใบนะครับนี่เต็มเลยครับฉีดไปเลยครับครับนี่ก็เจ้าไวร้ายเนี่ยนะครับเนี่ยแมลงเต่าแตงหรือแมลงเต่าทองนะครับฉีดไปเลยครับสำหรับน้ำยาเราปูดปูดปูดไปเลยครับอยู่ไม่ได้แน่นอนครับนะไปแล้วครับนะหลบไปแล้วครับเนี่ยแล้วก็ยังมีเพี้ยครับฉีดไปเลยครับนี่เต็มเลยครับเพี้ยอยู่ใต้ใบนะครับของต้นมะเขือพวงมดตัวอันตรายนะครับทำให้ต้นไม้ของเราใบหงิกใบงอด้วยนะครับนำเพี้ยขึ้นมาสู่ต้นไม้ของเราป้องกันและกำจัดด้วยน้ำยานะครับที่มีส่วนผสมของเครื่องแกงหรือพริกแกงนะครับกำจัดได้แน่นอนฉีดเข้าไปเลยใต้ใบครับเพี้ยหนอนแมลงต่างๆครับมดเนี่ยเต็มเลยครับเนี่ยเพื่อนๆมาดูครับมดเต็มเลยครับนี่นะนำเพี้ยขึ้นมาด้วยนะครับมดดูนะครับมดนะครับไปเลยครับหนีฉีดไปแล้วครับต้องบนใบไม้และใต้ใบไม้นะครับเห็นตรงไหนฉีดตรงนั้นครับเพี้ยเยอะเลยครับหน้านี้เข้าหน้าฝนแล้วนะครับเพี้ยเยอะแยะมากมายฉีดและป้องกันไปเลยครับใต้ใบไม้บนใบไม้รักษาและป้องกันได้ด้วยนะครับและคลิปนี้นะครับถ้าเพื่อนๆมีข้อสงสัยในการใช้พริกแกงในการกำจัดและไล่แมลงเพี้ยหนอนต่างๆนะครับรวมทั้งมดฝากคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปทางช่องวิทัยพีชาแนลได้นะครับทางช่องจะได้ปรับปรุงและแก้ไขเพื่อนำคลิปดีๆมาให้เพื่อนๆได้รับชมและรับฟังต่อไปนะครับและคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามมาทางช่องวิทัยพีชาแนลด้วยนะครับขอบคุณมากครับจากวิทัยพีชาแนลครับผมนี่ครับมดเต็มเลยครับฉีดไปเลยครับเนี่ยไปแน่นอนแล้วครับนะแล้วก็อีกสักพักหนึ่งก็จะตายนะครับเมื่อโดนพริกแกงเข้าไป